เดินนะเห็นมันตามข้าคุณพิทูลก็มีมันเดินเคียงข้าไปแล้วใครอย่างนี้ก็มีนะหยุดมันไว้ก่อนเลยแล้วก็อธิษฐานบุญให้มันก็บอกแต่ไม่บอกส่วนตัวแบบจังๆเลยคุณพิทูลทำบุญให้พวกเทวโลกที่ติดตามคุณหน่อยสิแต่ไม่บอกว่าอะไรตามมานะกลัวเขาจะนอนไม่หลับไงไม่บอกพอให้ทำบุญอุทิศให้อุทิศให้สัญญาณอันนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นความคิดความอ่านที่บุญจิตวุ่นวายก็ค่อยๆออกค่อยๆออกไอ้ความโลภที่ปีกหัวใจอยากได้นั่นอยากได้นี่จนวุ่นวายมันก็ค่อยๆเบาค่อยๆเบาก็จะหาทางออกไงแล้วอาการที่ลวกโลภเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกธาตุนี้มันก็เบาลงง่ายลงง่ายลงสัญญาณของคนจะดีขึ้นแบบนี้แล้วหากว่าได้ทำแล้วไม่อุทิศบุญให้อย่าลืมมันตามเล่นแน่นอนบางรายบอกว่าตัดกระดูกเขาส่วนที่มันปูนๆไปทิ้งนึกว่าช่วยคนแล้วดีใช่ได้บุญจากคนแต่ไม่เอาบุญที่ได้จากคนเนี่ยให้พวกเดรโลกที่เขาไปเผากระถางขยะไงเตาเผาขยะบางทีก็เทลงไปในน้ำไปในน้ำแล้วก็ยังไม่แล้วไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยนะไปในน้ำอาตมาไปเห็นอยู่ข้างโรงพยาบาลมูลแต่ไม่รู้เขาพาไปก็ลืมแล้วมันมีเครื่องปั่นมีนี่ยังเป็นแถวเลยนะน้ำไหลแล้วนั่นเลยนะเครื่องปั่นนั้นหมักหมุนบึ้งกูอยากเอาคนไปลองดูอ่ะแล้วมันฆ่าจากวันละร้อยละพันล้านแสนล้า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 นแล้วไม่เคยทำบุญให้สัตว์เหล่านี้ว่ะตัวเองก็ไปยืนอยู่นั่นบางทีก็เห็นเป็นญาติไงเอาบุญให้บางทีก็เห็นเป็นคนเคยรู้จักกันก็เอาบุญให้มนุษย์เหล่านี้ตายลงเปลี่ยนระดับลงถึงขั้นเป็นเชื้อโรคคนก็มีเข้าใจไหมจริงๆนะจริงๆนะฟ้าผ่านะครับจริงนี่พูดเรื่องจริงนะดูจริง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 เลยจริงผ่านะครับคือไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนะพูดด้วยการรู้จักจริงๆชัด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 แน่นอนมันสามารถที่จะต่ำลงไปเกิดถึงระดับนั้นได้พวกเราดวงใจเราจึงชื่อว่ามันไม่ตายไงมันไม่ตายมีแต่สร้างความสะอาดให้มันแล้วมีปัญญาครอบมันเอาไว้พามันหนีออกไปแดนจากแดนที่หมุนเวียนอย่างนี้จากการที่หมุนเวียนไปตามวัฏจักรของจักรวาลนี่ไงเราจะต้องสร้างพลังงานอันแบบว่าเนี่ยเพื่อหนีไปไงเราจึงจะอยู่รอดแบบสบายๆและหนีไปได้อย่างสบายๆมันมีมากจริงๆนะว่างมองไปทางไหนมันไม่เว้นแต่พวกตัวสัตว์ที่ตามเล่นงานคนพวกที่ตามรักษาอีกฝ่ายนึงก็ตามรักษานะมันมีคุณกับเราไงเรามีคุณกับมันคนเอามาเลี้ยงไว้ไงเคยรู้จักไหมจุลินทรีย์ชนิดเล็กๆเหมือนกันเขาเรียกมันว่าโตบาซิลัสอะไร8,000 ล้านในกระป๋องเดียวใช่ไหม8,000 ล้านแล้วคือมันปักลงไปให้มันไปป่าไปนั่นไปแล้วทีไอ้ที่นั่นทีมันฆ่ามันตายเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันเป็นแสนล้านเพราะตัวหนึ่งมีกำลังไงล่ะมีอาวุธไปภายในตัวเองที่มีฤทธิ์อะไรไหมพอคือลงไปนั่นปั๊บพอเจอผู้ศัตรูเท่านั้นปั๊บวิ่งขึ้นนั่นตายลงตายลงตายลงก่อนที่มันจะตายมันฆ่าเลยมันเป็น10,000 ล้านคูณ 10อย่างนี้เท่าไร80,000 ล้านแล้วตายมา80,000 ล้านคนไม่ทำบุญให้เลยนะจุ้ยเลยเฉยตัวถ่ายแล้วสบายป่ะแต่มันออกจากห้องน้ำลุมตามหลังมาอีกเป็นขบวนเข้าใจไหมหลายครั้งนะที่อาตมานี่เข้าห้องน้ำขับถ่ายเรื่องแล้วพออุทิศบุญปั๊บอุทิศบุญไปด้วยอะไรพอรู้จักว่ามันต้องมีแน่นอนเราไปทีแรกไม่คิดว่ามันจะออกมามากอย่างนั้นขออุทิศบุญด้วยอำนาจหนทางที่ข้าพเจ้าเคยทำมาขออำนาจทุกทำสงฆ์ดวงตาบุญข้าให้ถึงแก่สัตว์ที่ข้าขี้ออกมาที่ออกมานี่เมื่อสีฟ้าขนาดนี้เมื่อโอ้ท่านเมื่อกี้ข้าได้ของพวกผมได้ของจากท่านใช่ไหมเลยใช่ป่ะได้ของจากกูแล้วมาอยู่ไหนที่อะไรในท้องเอ้าท้องเหรอดูดิไม่รู้จักเลยว่าท้องก็มีไม่รู้จักว่าไส้ไม่รู้จักว่าปูไม่รู้จักว่าอะไรแต่อยู่ด้วยคำว่าเอาตรงนี้เห็นว่าดีก็อยู่ไงเหมือนกับพวกเราเข้ามาในนี้เข้าใจว่าดีนะหากมีใครพ่นไอพิษเข้ามาในนี้แย่แย่หมดแล้วนี่ตอนนี้ถ้าหากเขาวางแผนฆ่าวันนี้ได้หลายร้อยใช่ไหมโยกฟึ่งตรงนี้ไม่น้อยเลยทั้งข้างนอกข้างในแต่ดีว่าบรรดาเทพที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เคยได้บุญเคยเรียนรู้เคยรู้จักเคยเข้าใจเคยรับทราบว่ามีกระแสบุญและกระแสบาปเมื่อเขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะไม่ฆ่าพวกเราโดยง่ายแล้วใครที่เรียนรู้อย่างนี้แล้วหากว่าพวกเราสามารถ
ประมาณว่าผู้มาจัดแก้คือผู้คนที่มีความสามารถอยู่แล้วในการที่จะให้ทานเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแก้ไขพวกเชื้อโรคเนี่ยอย่ามันมากวนพวกเรามากนะได้ไหม นี่ก็มีตัวเมื่อก่อนไม่รู้ก็ไม่พูดแต่ระยะนี้มานี่รู้จักนะมีตัวที่ออกมานี่สองสามร้อยล้านอยู่นะแล้วต้องอธิษฐานบุญให้มันมันจะได้ไม่กลับมาเกิดในระบบร่างกายเราอีกไงมันจะปล่อยให้เซลล์ของร่างกายเราต่อกันได้ต่อกันในจุดใดที่มันบกพร่องเซลล์ร่างกายเราก็จะต่อกันด้วยระบบเขาเรียกอะไรด้วยระบบจุลินทรีย์เหมือนกันนะมันจะจับต่อกันปั๊บก็เชื่อม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 คือมันจะต่อง่ายกว่าคนจับหนังมาต่อนะอย่างนี้นะคนจับนั้นมาต่อต้องอาศัยพวกนั้นจับกันต่ออีกทีนึงแต่คนต่อนี่คือก็แหวกเป็นทางนี้ปั๊บก็เอาแบกกันคืนเย็บๆๆๆแล้วก็ปล่อยเอาไว้ให้ธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนต่อยีนและเซลล์ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดไหมทิ้งไปนี่คือการต่อของมนุษย์แต่การต่อของเขาไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเชือกและไหมเลยเขาจัดการดึงมันเข้าต่อกันดึงมันเข้าต่อกันดึงเข้าต่อดึงเข้าต่อดึงเข้าต่อแล้วก็เป็นผนังหนาพอมันหนาเกินไปทีนี้เขาก็จะดึงด้านหนึ่งออกดึงด้านหนึ่งออกดึงด้านหนึ่งออกให้มันบางให้มันพอดีกันแล้วเราก็ใช้อยู่ได้ง่ายๆเนื้องอกภายในเนื้องอกตามที่ต่างๆในร่างในกายเหมือนกันเด็กที่วัดเคยเป็นเนื้องอกที่ตรงหน้าแข้งงอกลามยาวมาประมาณครึ่งหนักมากเดินไม่ปวดกระเพกกระเพกแล้วเมื่อมาโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องรอดูก่อนถ้าเป็นเอ็กซเรย์ดูแล้วถ้าหากให้ยาที่จะกินนะไม่ระงับไม่ดับไม่คืนก็จะต้องผ่าตัดมากินยาเท่าไหร่ก็ไม่ระงับเพราะในยุคนั้นยังไม่รู้จักพวกสัตว์ลึกลับที่มาทำแบบนี้ก็พยายามนั่งอยู่เด็กนอนด้วยความห่วงใยก็จ่อดูว่ามีอะไรในขาเด็กนะโอ้ยวันนี้ฝ่ามสูงไม่ได้ทำนะอยู่ในขาเด็กมันจะมีอะไรก็จ่อดูหลายวันนะหลายวันมองทะลุเข้าไปในขาเด็กนะมองทะลุเข้าไปในโน่นไปเลยทีนี้แล้วก็ไปเห็นฝูงกิ้งก่าบ้างมีไก่สองสามตัวแล้วก็มีหอยบ้างมีรู้จักอีออดไหมยิ้มหัวบานเท่านะหัวออดแล้วก็ลูกต่อลูกแตนอยู่ในตรงนี้ออดไม่ใช่ออดควรนะออดอีหัวนะมาอยู่ในนี่แต่มันไม่อยู่ทั่วหมดนะมันอยู่ตรงกระจุกหัวที่เกิดนี่เท่านั้นอยู่ตรงหัวที่เป็นตุ่มออกมานี่เล็กๆนี่จุดเดียวเล็กๆจุดเดียวเล็กๆเข้าไปได้ขีดนี่นะสัตว์อยู่ในนั้นตั้งเกือบพันล้านตัวว่าอะไรจุดเดียวเล็กๆอ๋อไอ้หนูพ่อเห็นมันแล้วอ่ะเอางี้นะเช้ามาหรือตอนกลางคืนหรือตอนไหนก็ตามตอนที่ได้นะก็ทำเป็นพ่อวัดให้เลยไงตกทุกเช้าหรือระลึกได้พอเจ็บขึ้นมาก็เออแต่ไม่พูดแต่ตะโกนดังๆบอกให้มันได้ยินแต่ไม่ได้บอกใครที่อื่นนะบอกพี่ดีนี่กันกลัวว่าจะไม่ได้ผลหากไม่ได้ผลแล้วเด็กนี่ก็คงไม่กล้าบอกหน้าทำไมง่ายนะเพราะเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กไงแล้วพอมันตกให้มันร้องเข้าไปว่าพวกเจ้าอยู่ในนี่นี่คือขาคนนี่อันตรายนะให้พวกเจ้าออกซะเราจะทำบุญให้เราให้บุญแน่นอนนี่คือขาเราถ้าพวกเจ้ายังขืนอยู่ยักษ์คนพันกุมพันหน้าเทพเทวาที่เป็นญาติเราเห็นเจ้าอยู่นะแต่ไม่กล้าเข้ามาทำลายเจ้าเพราะมันจะผ่านเซลล์เนื้อและดีของเราร่างกายเราฉะนั้นเมื่อเจ้าได้รับผลการทุกข์กระเทือนอยู่มากเจ้าก็ออกมาซะเราจะอุทิศบุญให้หากไม่ออกเวลาเราตายเทพเทวาที่เป็นญาติเราจะจับเจ้าไปเข้าคุกไงจะจับเจ้าไปติดคุกในโลกโลกไงถูกไหมตบตบแล้วก็อุทิศบุญให้ตบตบแล้วอุทิศบุญให้อาตมาก็ไปลูกแล้วก็อุทิศบุญให้ลูกแล้วอุทิศบุญให้แต่ใช้เวลา2ปีมันจึงหายไม่มีเลยเลยพี่เงียบไปเลยเอ็กซาโลมซาเลไม่เจอเลยแล้วยาที่หมอให้ไปกินหมดตั้งแต่อันแรกแล้วแต่ก็บวมขึ้นเหมือนเดิมก็เลยไม่เอาไปกินอีกก็รู้ว่ายาถูกแล้วไงนี่ก็ให้กินอาหารตามบ้านนั่นแหละกินยาตามบ้านยาแก้อักเสบตามบ้านก็มีนะกระชายดำหัวไทยเอามาทาแล้วอะไรหลายอย่างเอามาทายาหมองที่ได้ไปจากตลาดอย่างนี้ก็ให้ทาแล้วบางทีคุณอย่างนี้
แล้วทีนี้เมื่อใครเป็นอะไรมองเข้าไปในคนนี่มีทุกคนทีนี้จากนั้นมาไงจากนั้นมานี่มองเข้าไปในคนมีทุกคนมองเข้าไปในหมาก็มีอีกแม้แต่หมาที่มันมีตัวหมัดมันตายจากหมัดที่ตายนั้นมาดูในหมัดมันมีสัตว์กินหมัดอีกหนุ่มเล็กลงไปอีกนี่ใครมากินทีนี้โอ้ใครมันตั้ง200คนอยู่ได้